รเป็นเมืองที่มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มากที่สุดในจุดที่รถติดหนักจะมีสะพานข้ามแยกข้ามแม่น้ำอุโมงค์ลอดแยกแต่ถนนกลับมีไม่พอให้วิ่งจะด้วยเหตุผลอะไรเพื่อความปลอดภัยเรื่องของกฎจราจรสะพานบางจุดอุโมงค์บางแห่งห้ามรถมอเตอร์ไซค์ใช้ชาวสองล้อบอกพวกเขาควรได้ใช้สะพานและอุโมงค์ทุกแห่งเหมือนกับรถยนต์พวกเขาจึงมาขอเถอะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นรูปนะครับที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีผู้ชายคนหนึ่งครับแล้วก็ยกมือไหว้ตำรวจแล้วก็บอกว่าขอเถอะครับขอเถอะครับเขาเป็นเจ้าของผู้ก่อตั้งเพจขอเถอะครับในการรณรงค์หรือขอให้ชาวสองล้อเนี่ยได้มีโอกาสใช้สะพานอุโมงค์บ้างอะไรบ้างเพราะว่าเขาลำบากใช่ไหมฮะใช่คุณโดมไรเดอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับดูเจจะเข้าใจความลำบากเข้าใจหัวอกหัวใจของพี่โดมเมื่อก่อนนี้นางเป็นสกอยไงตอนนี้นางปลดระวางแล้วนางรู้สึกว่ามันผิดกฎหมายนะไม่ดีอะไรแบบนี้เล่าให้ฟังซิว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นหัวอกเป็นยังไงระบายความอัดอั้นออกมาระบายความอัดอั้นเลยคือแรกเริ่มเดิมทีเลยไม่มีอะไรเลยครับก็คือว่ามีความรู้สึกผมเนี่ยใช้รถจักรยานยนต์ในกรุงเทพมาเนี่ยรวมๆแล้วก็25ปีปัจจุบันในอายุ39ก็มีความรู้สึกว่าเราคนกรุงเทพเราเสียภาษีต่อป้ายแผ่นป้ายทะเบียนรถทุกๆปีก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าเวลาเราขี่รถไปเนี่ยมันติดสี่แยกไฟแดงสะพานมันน่าขึ้นก็เลยลองขึ้นดูขึ้นไปเสร็จปุ๊บเจอตำรวจจับก็เลยถามพี่เขาว่าตำรวจจับข้อหาอะไรขึ้นสะพานข้ามแยกผิดกฎหมายฝ่าฝืนป้ายจราจรแล้วก็ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายซึ่งพ.ร.บ.และกฎหมายระบุไว้ว่าอย่างนั้นว่ามอเตอร์ไซค์จะต้องชิดขอบทางด้านซ้ายย้อนกลับมาผมก็มาค้นหาข้อมูลดูปรากฏพบว่าพ.ร.บ.หรือกฎหมายฉบับนี้มีอายุรวมๆแล้ว36ปีนั่นหมายความว่าอายุ36ปีของพ.ร.บ.ฉบับนี้มันเกือบเท่าอายุผมเลยตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยซีซีสูงสุดน่าจะประมาณ80ซีซีค่ะทำความนี่ข้อมูลนั่นนะเนี่ยครับทำความเร็วได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆคือคุณกำลังจะบอกว่ามันควรจะเปลี่ยนแปลงตามโลกของความเป็นจริงโลกมันเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้เราจะไปเที่ยวดวงดาวกันแล้วครับค่ะแล้วก็เมาเขานะจะไปเที่ยวกับดวงดาวกันแล้วก็อยากให้ทางผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยลงมาสนใจดูบ้างมีวันหนึ่งผมก็นัดหมายกับกลุ่มผมตั้งเพจนี้ขึ้นมานะครับที่จะรณรงค์เรื่องนี้แล้วก็ให้สื่อแล้วก็ให้ผู้หลักใหญ่ได้เห็นเพจนี้คือขอเถอะครับขอเถอะครับครับผมแต่จริงๆแล้วเพจนี้ไม่ได้ก่อตั้งมาเพื่อจะเรื่องรณรงค์ขอใช้สะพานและอุโมงค์เพื่อคนทุกล้อไม่ใช่อย่างเดียวนะอนาคตเราอาจจะต่อยอดไปทำอะไรเพื่อสังคมด้วยในอนาคตทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เราลุกมาทำเรื่องนี้ก่อนผมมองว่าประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในกรุงเทพรู้ไหมครับกี่คันรู้เยอะ3ล้านคันสามล้านคันเยอะมากมหาศาลถือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 38% สำหรับกรุงเทพเพราะนั้นผมก็เลยมองว่า3ล้านคันเนี่ยไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะ3ล้านคันไม่ได้เห็นด้วยกับผมหรอกผมแค่ล้านเดียวพอ1ล้านคนที่เดือดร้อนพี่จักรยานยนต์รับจ้างพี่ Messenger พี่ไปรษณีย์สาวยาคูที่เขาต้องทำเวลาทั้งหลายเขาต้องคือมันอาชีพเขาครับบอกได้เลยว่าอาชีพเขาเคยเห็นสาวยาคูขับกระบะไปส่งไหมไม่เคยค่ะในชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นนะบุรุษไปรษณีย์จะเอาใช่ไหมกระบะไปส่งที่บ้านเราก็กระไรอยู่ฉบับมันต้องใช้รถจักรยานแล้วคนที่เข้าไปตามกฎในเพจนี้มีกี่คนณปัจจุบันถ้าวันนี้เมื่อเช้านี้เช็คก็ประมาณ 9,000 กว่าตัดคุณออกไปนะตัดคุณออกไปก่อนนะคนส่วนใหญ่ที่เข้ามากดแล้วแสดงความเห็นเขาคิดยังไงกับเรื่องของคุณบ้างเอาเรื่องเพจหรือเรื่องที่คุณเรียกร้องอยู่ปัจจุบันผมกล้าพูดแบบไม่ต้องอายอะไรเลยนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะนั้นจึงขอพื้นที่และขอให้คนทุกคนในสังคมเนี่ยเปิดใจนิดนึงค่ะจิ๊บบังทำอย่างนี้นิดนึงฮะทำอย่างนี้นิดนึงใกล้แล้วเกือบจะเข้าใจเกือบจะเข้าใจไบเกอร์แล้วมั้ยเกือบเข้าใจแล้วครับมีมหาแนวร่วมฉันเป็นคนที่นั่งมอเตอร์ไซค์ที่กลัวผมอยากให้เปิดใจก่อนเปิดใจก่อนที่เมื่อก่อนตอนเด็กๆแม่พ่อเราสอนว่าอะไรค่ะมอเตอร์ไซค์คือเนื้อหุ้มเหล็กหนังหุ้มเกราะปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าวัตถุอันตรายเปิดใจก่อนครับลืมมันก่อนว่ามันคือวัตถุอันตรายหรือเนื้อหุ้มเหล็กมองกันดูซิว่าเฮ้ยเขาคือประชาชนเขาคือผู้ใช้รถยนต์ทางเลือกใช้ยานพาหนะทางเลือกขอเถอะครับเหมือนขอความเห็นใจแล้วช่วยพิจารณานิดนึงกลับมาดูกันใหม่กลับมาดูกันใหม่ยกตัวอย่างเช่นง่ายมากครับในกรุงเทพเองเนี่ยสะพานข้ามแยกประมาณ30กว่าสะพานถ้าผมผิดผมขอโทษ30กว่าสะพานเนี่ยบางสะพานอนุโลมให้ขึ้นค่ะ
เพราะไม่มีป้ายบางสะพานไม่อนุโลมมีป้ายติดลงไปจับเลยถามว่าเป็นแบบนี้ถามว่าจับเพราะอะไรจับเพราะเราฝ่าฝืนป้ายจราจรก็เลยถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครเป็นคนตั้งป้ายจราจรกทม.ขอเถอะครับกทม.ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าครับนะครับผมอยากให้ท่านผู้ว่าเนี่ยลองมานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมสักนิดนึงแล้วขี่ไปด้วยกันทำตามกฎระเบียบจราจรทุกอย่างทุกระเบียบนิ้วแล้วดูสิครับว่าชีวิตของผู้ใช้จักรยานยนต์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมันมีกระแสที่คุณออกมาแบบทำท่าแบบลงไปกราบตำรวจขนาดนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ชัดเจนถูกครับเขาวิพากษ์วิจารณ์กันรู้ใช่ไหมถูกต้องเลยครับแล้วคือมองว่าไงต้องยอมรับอย่างนึงว่าภาพอะไรก็แล้วแต่ที่สื่อออกไปในโลกออนไลน์ในสมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติซึ่งผมยินดีและจะยอมรับตรงจุดนี้อยู่แล้วนะครับคนไม่เห็นด้วยก็เยอะคนต่อว่าก็เยอะตำหนิก็ด้วยผมก็ต้องขออภัยสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยและตำหนินะครับแต่ผมกล้าพูดว่าสิ่งที่ผมแสดงออกคือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าภาพนี้ทำให้คนหันมามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกต้องครับท่านพี่ตำรวจท่านนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนข้าราชการเปรียบเสมือนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ผมให้ความเคารพนับถือแล้วต้องการให้ผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยลงมามองหางตานิดนึงก็ได้มองเราหน่อยว่าเราเดือดร้อนทีนี้มันก็มีอีกคนกลุ่มนึงที่เขามองเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยหรือขับรถยนต์ส่วนตัวด้วยเขามองว่าการขับรถของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันประมาทเพราะฉะนั้นจะเรียกร้องไปทำไมคุณจะแก้เรื่องนี้ยังไงเรื่องนี้เป็นประเด็นที่คุยกัน3วัน8วันก็ไม่จบอันนั้นนั่งคุยกันเลยป่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วครับผมไปคุยเวทีไหนผมสรุปให้เรียบร้อยเขาเรียกว่าวินัยจราจรขับรถกระบะขับรถเก๋งขับรถอีแตนขับตุ๊กๆอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีวินัยจราจรพังหมดอยู่ที่คนถูกต้องครับเหมือนกันดีเจแหม่มครับสถิติอุบัติเหตุนะครับมอเตอร์ไซค์มี3ล้านคันในกรุงเทพสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ 0.2% น้อยมากในขณะเดียวกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของรถยนต์ต่อจำนวนรถยนต์ที่มีจดทะเบียนในกรุงเทพ 0.47% ในความหมายก็คือมันไม่ได้อันตรายไปกว่านั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานสถิติหน่วยงานไหนก็ได้นะครับลงมาทำนิดนึงคือผมอยากให้ทำข้อมูลให้ผมนิดนึงให้เรานิดนึงว่าจักรยานยนต์ที่ขึ้นไปบนสะพานหรือลงอุโมงค์แล้วเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเองมีกี่เคสไม่ใช่รถเก๋งมาเบียดนะไม่ใช่รถกระบะมาแซวนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแต่ขอให้เกิดด้วยตัวเองเนื่องจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ให้และทางตำรวจเองก็ให้เหตุผลว่ามันอันตรายนั่นเองคุณเองก็เป็นคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์กันมาตลอดเกือบครึ่งชีวิตถูกครับผมนะครับคุณมองเรื่องของการขับรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยกันเองอย่างไรบ้างแน่นอนครับก็เศร้าเสียใจในบางครั้งนะครับที่พี่ๆหลายๆคนหรือน้องๆหลายๆคนเนี่ยไม่เปิดไม่ให้สัญญาณไฟจะออกซ้ายออกขวาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมอยากที่จะรณรงค์ต่อหรือจะบอกออกสื่อเลยว่าอยากให้ทุกคนที่มีรถจักรยานยนต์เนี่ยไปเสริมทักษะนะครับเพราะอย่าง Honda เองหรือว่าคาวาซากิยามาฮ่าเดี๋ยวนี้เขามีโรงเรียนสอนแล้วครับสอนขับขี่ปลอดภัยขับขี่รถยังไงควบคุมรถยังไงในช่วงที่จะเกิดวิกฤตจะออกตัวยังไงจะต้องมองข้างหลังก่อนทุกครั้งให้มันเป็นนิสัยพี่ว่าอันนี้ดีครับเป็นการสร้างวินัยที่ดีรวมไปถึงการใช้รถยนต์ส่วนตัวด้วยซึ่งพี่ว่าไม่ใช่แต่มอเตอร์ไซค์นะอันนี้พี่มองเป็นกลางนะทุกประเภทอ่ะเนาะใช่มันอยู่ที่จิตสำนึกของคนขับท้ายสุดแล้วเนี่ยพี่ว่าอยากให้เราฝากถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของมอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์ที่คนหันมาใช้กันเยอะมากขับยังไงจะปลอดภัยอ่ะครับก็ไม่ต้องอะไรมากครับผมเผื่อนะครับแล้วก็คิดให้ดีก่อนออกตั้งสตินะครับแล้วก็นึกถึงผู้ร่วมทางทุกคนเท่านั้นเองนะฮะครับปลอดภัยแน่นอนครับหวังว่าคงจะสำเร็จครับผมขอบคุณมากครับยังไงก็ขอนะครับสอนขอพี่ไม่ได้ขอพี่ไม่ได้พี่จะเฝ้าดูนะได้ครับผมเอาวันนี้ขอบคุณโดมไรเดอร์มากๆครับที่ให้เกียรติมาเช้าข่าวใหญ่ขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับ